ไอ้หนูคนนั้นลูกน้องชายหนูเองจ้าชื่อบุญทรงบุญทรงเลยลูกจ้าลุงครับอะกินน้ำก่อนครับมันมีน้ำใจอย่างเงี้ยตาใจกินน้ำกินข้าวไม่ลงแล้วลูกน้ำตาจะไหลแล้วลูกไอ้หนูว่าแปะโป้ตัวลูกทูสาครับแปะโป้ทำไมอะครับอ้าวก็แปะโป้เพื่อนที่รักที่นาของลุงเวนทิงที่ตกเป็นของเราสองคนพี่น้องไงเขาจะยกให้เราเนาะตั้งร้อยกว่าไลน์แน่จริงเหรอครับจริงสิแต้มปีก็ลูกแปะตรงนี้ลูกเอาละทีนี้ก็เป็นอันว่าที่ไร่ที่นาของพวกมึงอะตกต้องเป็นของกูหมดแล้วเว้ยชูสาไอ้พวกคนโง่นี่มันโง่จริงเว้ยเฮ้ยคำพูดไม่กี่คำเสือกเชื่อก็ช่วยไม่ได้แล้วเด้และอย่างเงี้ยไอ้ทิ้งไม่รวยได้ยังไงแล้วมันรวยง่ายอย่างเงี้ยรวยเหรอไอ้คนชั่วโอ้โหไอ้คนเลวสารพัดชั่วสารพัดเลวไอ้คนใจสัตว์ไอ้คนใจหินแล้วหรือยังไอ้บ้าปากเก่งนี่วะปากเก่งๆอย่างเงี้ยกูเสาะหามันนักละอย่างเงี้ยลากคอไปข่มขืนซะหน่อยดิมึงโอ้เพราะว่าพี่สาวไว้หน่อยไอ้น้องชายจะเป็นก๋าออกรับแทนมันคิดว่ามันจะคุ้มครองพี่สาวมันได้นะได้สิถ้ามึงคิดว่ามึงจะคุ้มครองพี่สาวมึงได้ไอ้เด็กเวนไอ้เด็กเวนเด็กเวนใครไม่เล่นกูรู้ไม่มีทางตู้สิกูถึงทำอ่ะหมาจะเกิดชิงหมากันถ้าหมามันเสือกเกิดไม่ทันกูเองไอ้สัตว์นั่นล่ะมีแรงด่าก็ด่าไปเถอะกูจะไปเจ็บไม่แสบหรอกหน้ากูมันหนามตีนช้างไปแล้วแต่กูมีเรื่องอยากคุยใกล้ลูกหมาหน่อยมึงคลานมาคุยกับกูหน่อยสิจะคลานมาดีๆหรือให้กูไปถีบมึงจากที่โน่นมาที่นี่ไว้ลูกหมาคลานนะทำไมเสื่องเสื่องไม่มีเรื่องมีแรงไอ้เหี้ยมันจะตายไงไม่มีเรื่องมีแรงไงจะมากระตุกนะเสื่องเสื่องเห็นคนใกล้ตายไม่ต้องมาไหว้กูพังไหมลูกหมาเสื่องเสื่องเสื่องมันตัวมันตัวไม่ต้องไหว้กูแทงให้กูตายไงมันเสียบซะกูอยากรู้อะที่กูตีหน้ามึงเมื่อกี้เนี่ยมึงคล่องใจมึงเปล่าถามว่าคล่องใจมึงเปล่าอย่านะเป็นไหวไงพูดไม่ได้ไงเดี๋ยวมาควานซะไม่ต้องไหวกูตึ๊บแม่งเลยกูถามว่าคล่องใจมึงเปล่าทำไมไม่พูดไม่ตอบผมไม่คล่องใจหรอกครับไม่คล่องใจกูแล้วมึงมองหน้ากูทำไมเล่าคนที่ไม่คล่องใจกันเนี่ยเขาจะไม่มองหน้ากันดิถ้าลองได้มองหน้ากันเนี่ยก็จะได้ว่าคล่องใจกันเด้วัดเสียบนั้นไปออกจากบ้านฉันไปนะบ้านใครได้หรอก็บ้านฉันเซ็งเมื่อก่อนนี่เป็นบ้านมึงแต่เดี๋ยวนี้เป็นบ้านกูแล้วก็ที่ดินกูเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกมึงสายหัวออกจากบ้านของกูไปแล้วสำหรับไอ้ลูกหมาด้วยกูมีข่าวจะบอกเว้ยที่เขาบอกว่าพ่อมึงตายนะไม่จริงหรอกเว้ยพ่อมึงติดคุกพ่อมึงชื่อไอ้สนติดคุกอยู่เชียงรายนู่นไปเลยมึงข้าข่าวไปบอกกับพ่อเนี่ยบอกกูไอ้กำนันทิ้งเนี่ยหลอกลวงที่ไร่ที่นามึงแล้วก็ตีหน้ามึงมึงไปบอกให้พ่อมาแก้แค้นกับกูนี่กูสาบานว่ากูจะยังไม่ตายข้าพาไปบอกพ่อไงลูกหมาไปไปบ้าสองโอ้โหเป็นยังไงล่ะไอ้ชิมมันสนุกมากไหม
ภาคแม่มันไปยังไม่พอใส่ร้ายจนพ่อมันต้องติดคุกมันยังไม่หนำตายมึงมึงยังจะกลับมารังแกมันสองคนอีกกับมันสองคนเป็นเด็กกับมันจะไปสู้อะไรมึงได้ไรชิงถ้ามึงแน่จริงมึงเอากับกูไม่ไรชิงโถมึงก็ไม่เอาไอ้หน้าตนตื่นมึงสองเจ็บมากพี่ขอโทษด้วยนะที่พี่ไม่สามารถที่จะปกป้องมึงสองได้เลยเจ็บมากมายมิวสาครับเจ็บที่กายมันส่งนั้นทนได้แต่เจ็บที่ใจมันส่งเธอไม่ได้หรอกครับยูสาครับยูสาไม่เลือกมันส่งหรอกครับยูสาถึงก็หงมันส่งตลอดเวลาที่มันส่งถามหาพ่อแล้วก็แม่ลูกสาวจะบอกบุญส่งว่าพ่อเราตายแม่เราก็ตายแต่ความเป็นจริงแล้วกำนันชิงมันมามันบอกว่าพ่อเราติดคุกแม่หนีตามผู้ชายไปลูกสาวก็หงบุญส่งทำไมอะครับใช่บุญส่งพี่ก็หงบุญส่งจริงแต่บุญส่งรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงตั้งตัวหงบุญส่งพี่ไม่อยากจะบอกความจริงให้บุญสองได้รับรู้เพราะอะไรเพราะพี่กลัวถ้าวันใดวันหนึ่งบุญสองรู้ความจริงว่าพ่อติดคุกแม่นี้ตามผู้ชายไปบุญสองจะต้องอับอายคนอื่นเขาถ้าคนอื่นก็จะล้อจะประจานว่าบุญสองเป็นลูกไอ้คนขี้คุกมีหนังซ้ำแม่นี้ตามผู้ชายไปอีกบุญสองไม่อายเขามั้งหรือไงอะดูสาครับคุณส่งไม่อายหรอกครับถึงอย่างไรพ่อก็ยังเป็นพ่อแม่ก็ยังเป็นแม่ของเราสาครับในเมื่อพ่อเลยไม่ตายคุณส่งอยากเห็นหน้าพ่อพี่สาวพาคุณส่งไปหาพ่อได้ไหมครับคุณส่งพ่อจะเป็นพูดได้แต่ถ้าจะทำมันทำไม่ได้บุญสองมาคิดดูสิระยะทางที่นี่ไปที่เรือนจำไม่ใช่ทางไกลๆถ้าเราจะไปเราต้องขึ้นรถไปแล้วเงินค่ารถเราไม่มีเราจะไปกันได้ยังไงเราไปไม่ได้หรอเราไม่มีเงินค่ารถเราก็เดินไปกันสิครับได้ครับบุญสองมาคิดดูนะไกลนะกว่าจะถึงบุญสองจะพยายามเดินไปครับเดินไวหรอครับแน่ใจนะครับพี่ถ้าฉันนั้นและนำพาอย่าช้าทีบอกน้องนี้มุ่งหน้าอย่าช้าใหญ่
ุณสองจะไปหาพ่อบุญสองไม่กลับครับบุญสองคิดดูสิถ้าบุญสองไม่ได้กินข้าวแล้วบุญสองไม่มีแรงเดินแล้วเราจะไปกันได้ยังไงอ่ะกลับบ้านเราเถอะอย่าไปเลยเชื่อพี่สิเอ็งจะไปว่าน้องมันเลยลูกถ้าเอ็งจะว่าเอ็งว่าลุงนี่ลุงมันไม่ดีเองรับปากกับพ่อเอ็งสองคนไว้ว่าจะดูแลเอ็งสองคนให้เป็นอย่างดีแต่ลุงก็ดูแลเอ็งสองคนไม่ได้ขนาดไอ้กำนันชิงมาละแกเอ็งสองคนถึงที่บ้านลุงก็ช่วยเอ็งสองคนไม่ได้ชีวิตลุงมันไม่มีอะไรดีเลยลูกเพราะฉะนั้นลุงเนี่ยแก่มากแล้วไม่กี่ปีลุงก็คงจะตายแต่ก่อนที่ลุงจะตายลุงคิดว่าลุงจะทำอะไรเพื่อเองสองคนสักอย่างเพราะมันจะเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถหาเงินให้เองสองคนเนี่ยไปเยี่ยมพ่อเองได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่ลุงจะทำลงไปมันจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางลุงก็ต้องทำเพื่อเองสองคนไม่นะลุงเสียบลุงเสียบอย่าทำนะอุษาเอ็งอย่าห้ามลุงเลยลูกลุงขอทำอีกครั้งเดียวแล้วลุงจะไม่ทำอีกแล้วลูกไม่ลุงเสียบลุงเสียบอย่าทำนะอย่าห้ามลุงเลยลูกลุงขอทำอีกครั้งเดียวนะอุษาลุงเสียบจะทำอะไรอ่ะลุงจะขอทานเขาลูกอ้าวแล้วนางก็ขอทานกันนะลูกนะแม่กูจะไปจี้ไปป้อนเขาซะอีกแม่จ๋า
ค่บาทเดียวตอนนี้ปวดท้องขาดเงินที่จะไปเยี่ยมพ่อผมพ่อผมติดคุกที่จังหวัดเชียงรายครับช่วยทำบุญทำทานหน่อยนะครับใครบ้างใจบุญไม่ขัดเคืองเครื่องคุณมอบทุนสักครั้งเยี่ยมเยือนพ่อมาเมตตามังจะเดินทางเยี่ยมมีเด็กผู้หญิงก็เด็กผู้ชายมีลิงตัวนึงมีลิงด้วยเหรอข้าสงสารเลยแต่พกเงินมาเยอะเลยไปเลยน้องไปให้ก่อนเดี๋ยวพี่ที่หลังอย่าไปไหนนะรออยู่ตรงนี้นะไปแล้วกลัวหลงเดี๋ยวแกสอนมาจ้าอ้าวพี่สาวทำไมพี่สาวถึงมานั่งขอทานแบบนี้ล่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ตีเอาหรอกพ่อแม่ของพี่เขาจะตีพี่ได้ยังไงก็ที่พี่ต้องมานั่งขอทานก็ขอทานเพื่อเป็นค่ารับไปหาพ่อพ่อพี่ติดคุกส่วนแม่นี่ตามผู้ชายไปแล้วพ่อแม่ของพี่ก็จะตีพี่ได้ยังไงเขาตีพี่ไม่ได้หรอกพี่สาวแกสอนขอโทษด้วยนะที่เราเล่าจะลงเรื่องส่วนตัวจนเกินไปแต่ว่าพี่สาวอะชื่ออะไรหรอพี่มีชื่ออุษาอุษาแล้วน้องชายคนนั้นล่ะผมมีชื่อบุญส่งครับชื่อบุญส่งเหรอชีวิตพี่อะน่าสงสารจังเลยคนเราอะเนาะมันเลือกเกิดไม่ได้พี่กับเกศรอะชีวิตมันต่างกันมากแต่ไม่เป็นไรหรอกจ้าเกศรนะชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วพ่อกับแม่สอนให้เกศรเป็นคนดีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนี่เมื่อชีวิตพี่น่าสงสารเดี๋ยวเกศรจะทำทานนะแต่ความจริงตั้งใจอยากจะทำเยอะๆแต่พอดีไปตลาดมาซื้อของใช้มาเกือบหมดแล้วล่ะเหลือเงินเพียง100บาทเกศรให้พี่ไปเป็นค่ารถไปเยี่ยมพ่อนะพี่ขอบใจหนูมากนะขอให้หนูเจริญเจริญถึงหนูจะต่อเป็นสาวแต่หนูก็มีความคิดมีความเมตตากรุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากพี่ขอให้หนูเจริญเจริญนะไม่ต้องไหว้หนูหรอกจ้าแต่แกสอนคิดว่านะเงินเพียงร้อยเดียวอ่ะคงไม่พอหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นนามบัตรของเกศรมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้าพี่นะมีเรื่องเหนื่อยเดือดร้อนใจยังไงโทรมาหาเกศรนะเกศรยินดีช่วยเหลือเต็มที่เลยจ้าพี่ขอบใจในครั้งนึงจ้าเดี๋ยวพี่ให้มันจะตายอยากให้ตั้งนานแล้วชื่ออะไรนะหนูมีชื่ออุษาจ้าสาละนู่นน่ะบุญส่งครับเป็นอะไรชื่อบุญส่งเหรอครับอยากได้อะไรมั้ยล่ะเดี๋ยวคนนี้ก่อนเดี๋ยวให้เลยพี่มีเงินมาเยอะให้ไปเลย 1,000 โอ้โหเฮ้ยหนูขอบคุณพี่สาวมากเลยจ้าขอบคุณจริงๆเลยแต่มีข้อแม้นะข้อแม้อะไรอ่ะให้ตรงนี้พอไปถึงบ้านมึงคืนกูนะอ้าวมันไม่ให้จริงๆแล้วยิ้มเข้ามาจ้าขอบคุณมากพี่ส่งได้อะไรอ่ะให้ผมจริงๆเหรอครับของเลยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะถ้าใจผมจริงๆผมไม่อยากได้แล้วครับอยากได้อะไรนอกจากรถเก่งสักคันนะครับมาได้ไหมครับกูยังขี่อีป๊อปอยู่เลยมาขอรถเก๋งกลับพี่สาวเห็นทีจะไม่ได้การแล้วล่ะเอาเป็นว่าเราแยกทางกันตรงนี้นะโชคดีนะบุญส่งครับจ้าจ้าได้เงินแล้วลูกรีบไปหาพ่อเองเยอะไปนะลูกเร็วๆ
รับรองมีความสุขความสบายใครจะเท่ากับคุณนายยอดสร้อยไม่มีอีกแล้วค่ะผัวก็ตามใจต้องการอะไรก็ต้องหาให้ทุกอย่างทองเพชรสิ่งของมีค่าถ้าคุณนายยอดสร้อยต้องการอะไรเสียก็ต้องหาให้ขอโทษเถอะเจ้าแม่คุณมานั่งในบ้านเรือนรับรองเนี่ยเป็นใครหรือจ๊ะโอ้ถามว่าเป็นใครมีดูการแต่งตัวแต่งกายซะบ้างเลยประดับเป็นทองประดับไปด้วยเพชรที่นั่งอยู่เรือนรับรองหรอคะคุณนายยอดสร้อยค่ะคุณนายยอดสร้อยแล้วเป็นอะไรอ่ะกับเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เป็นเมียเสียประสิทธิ์สิคะเมียเสียประสิทธิ์ขอโทษเถอะไม่คุณนายยอดสร้อยพูดผิดแล้วพูดใหม่เถอะเมียเสียประสิทธิ์แล้วมีคนเดียวคือฉันคุณนายแสนแสบคนนี้เมียตกเมียแตกเมียจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซะด้วยเธอมันหน้าด้านไร้อย่างอายฉันเป็นเมียตกเมียแตกรู้เงาหัวตัวเองซะก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปคุณนายแสนแสบทำไมโอ้ยินดีค่ะยินดีที่รู้จักคุณนายแสนแสบอุตส่าห์เดินทางมาถึงเรือนรับรองเพื่อจะแนะนำตัวให้รู้จักว่าคุณนายแสนแสบเป็นเมียของเสียประสิทธิ์เมียใหญ่เมียบ้องเมียตบเมียแต่งเมียถูกต้องตามกฎหมายหรือเรียกกันง่ายว่าเมียที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันไม่จำเป็นล่ะค่ะจะเป็นเมียแบบใดก็แล้วแต่แต่ขอให้เสียมากความรักความใคร่คุณนายยอดสร้อยคนนี้ต้องการอะไรเสียก็ต้องหาให้รถเก๋งเหรอคอนโดมิเนียมเหรอเพชรนินจินดานนทองทองหยองไอ้ปุ๊บเสียให้ปั๊บความรักความใคร่มอบให้อย่างอิ่มหมีพีมันไม่ใช่คุณนายแสนแสบนี่คะใช่สิคะทุกวันนี้คุณนายแสนแสบถึงได้นอนกกนอนกอด อยู่กับทะเบียนสมรสของคุณนี่คะอีน่าน่าไรอย่างอายจริงๆพูดได้เต็มปากเต็มคำอีมันนอกอีพวกกาหลงฝูงมึงเก่งปากแต่กูน่ะเก่งมากมึงพูดได้มึงก็ตอบไม่ได้ไปซะอีมันนอกอีน่าด่าออกจากบ้านหลังนี้ไปไปต่ำช้าเร็วสามที่สุดทำไมนี่จะหรือผู้ดีแต่ไม่มีมารยาทเลยสักนิดหนึ่งคิดว่าคนอย่างมึงน่ะมีมือคนเดียวหรือไงกูก็มีมือมึงใช่แม่กูกูไม่กลัวมึงละอีสานกูไม่กลัวมึงเอาไปตบหน้าจัดการเลยเดี๋ยวมันเสร็จมันดูถูกฉันมากเกินไปเย็นจ้าฉันไม่ยอมนะสร้อยเธอทำอะไรลงไปอ่ะรู้ไหมคนนี้เขาเป็นใครฉันไม่รู้เมียฉันเมียให้นามว่าแสนแสบเธอทำแบบนี้เธอไม่ไว้หน้าฉันเลยเข้าใจหรือยังว่าฉันเป็นเมียมาของทุกอย่างที่แกใส่เนี่ยมันของฉันทั้งนั้นเอาคืนมาให้หมดเลยรู้เงาหัวไม่ใช่ไหมที่มันนอกมาอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมว่าเมียฉันฉะนั้นแล้วที่เธอมาอยู่กับฉันเนี่ยให้หมดเลยเธอเห็นฉันรวยมีเงินมีทองมากมายเธอจึงหนีผัวและลูกจากบ้านนอกมาอยู่กับฉันฉะนั้นแล้วสร้อยอีสร้อยเธอไม่สมควรอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างมึงฉะนั้นแล้วรีบไสหัวออกจากบ้านกูไปเสียเฮ้ยมันนอกไอ้ยอนMe.
หลอกเพียงได้ชิมริมรสกาเมจิตใจรวนเรกาเมทุบทมทวีชายริลลวงตกห่วงบวงแห่งโลกีใจร้ายสิ้นดีไม่มีสมเพศเมตตาสาบจนวันตายสาบจนวันวายชีวาอะไรได้ด้วยการหลอกลวงฉันมาฉันเกลียดน้ำตาเกลียดคนเอาเวที่ข้ารับข้าไปด้วยข้าอยากหมดมุ้ยจงช่วยรับคำเสนอช้ำใจจังฉันเป็นเช่นนั้นมนุษย์ผู้ชายฉันไม่ชั่วฉันไม่เลวฉันไม่ลืมตัวใช่สินะสร้อยมีชีตัวเปล่าสร้อยมีผัวสร้อยมีลูกสร้อยยังทิ้งผัวสร้อยยังลืมลูกผู้ชายไม่มีใครแล้วที่จะดีเท่าพี่สอนพี่สอนคือพ่อของลูกผัวของสร้อยพี่สอนอยู่ไหนอ่ะสอนอยู่ไปหาพี่ลูกลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่อยู่ไหนลูกก็ไม่มาเยี่ยมเลยไอ้สนติดคุกทุกในอุราเพื่อนฝูงก็ไม่มาเยี่ยมเลยว่าอกพ่อเอ๋ยคิดถึงลูกก่อนคอยอบอุ้มเตือนวัยรุ่นทั้งหลายอาชายแทะเล็มมาฟังเพชรเกษมน้ำมันจะร้องใครเที่ยวนึกสนุกฮะนี่มันคุกนะน้องคุกนะไม่เอาใจของนุ่มลมหากใครติดคุกถูกผมมาขี่ก็ต้องเททั้งขี่เหม็นคลุ้งผมไม่เคยหนุนหมอนนอนกลางมุ้งหาก
กลางคืนถูกยุงพยุงหน้าหนาวนอนขดนักโทษในคุกนะก็ต้องเอามือสุกเอาวางขางอยู่บ้านปูพรมนอนห่มผ้าแต่ในคุกนะไม่ต้องหาผ้าห่มนอนตลอดข้าวแดงหรือแกงดำมันก็ไม่ผิดเลยกับน้ำราดลิ้นนะผมต้องกั้นต้องกลดเรื่องรสเรื่องกลิ่นนึกเสียว่ากินแก้กลุ่มมันไทยท้ากวาดส่งลงเต้าเสร็จนนพริกก็ยังเป็นเม็ดสดสดคลายคืนซ้ำอ้อยพลอยท้องอดอดิบสุกนะก็ต้องสดเต้าสมพร้อมต้องนั่งตีหินจะลิ้นแทบพ่อยแต่ถ้าเตี้ยละไม่ค่อยทานข้าวสองหูก็ต้องทัดสองเท้ารู้ไหมเขาก็เอาหินทุ่มนักโทษขืนคัดทำมาขัดแข่งก็ต้องเจอนักแข่งผู้คุมอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้ามองจนยังดีมีทำคำประคองดีกว่าปองทุจริตผิดศีลธรรมพระยินเจ้าข้าเทวดาว้ายโปรดจงมารับรู้ในสิ่งที่ควรรู้โปรดจงมารับทราบในสิ่งที่ท่านควรใจทราบอันหญิงใดใจคดหยดกดกาลีดมดวงใจผู้ชายซื่อขอให้มันจงวอดไม่หยุดผลทุลีสาธุเพียงสาธุเพียงสาธุเพียงอีสร้อยกูเกลียดมึงที่สุดกูเกลียดชื่อนี้ที่สุดเพราะมึงที่ไปที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตกูกูเกลียดมึงที่สุดเลยกูเกลียดบนอะไรนักหนามึงนี่คุกนะไม่ใช่บ้านทำงานไปทุบหินให้ได้3คิวทุบหินไม่ได้มาต้องกินข้าวแล้วพวกมึงนั่งทำไมเนี่ยไม่ทำงานทำการกันนั่งรอดวงกันไงไม่ได้ไม่ดีก็บังคับไม่ได้ไม่ดีก็ข่มขู่ไม่ได้ไม่ดีก็ว่าค่อยๆนะครูประชดประชดเดี๋ยวมันต้องกินข้าวเย็นนะมึงอ่ะเดี๋ยวฮะค่อยๆทุบขวัญไม่ค่อยดีสาลูกสาแล้วคุกมันไปทางไหนอะลูกเอ้าก็ลุงเสียมอะเคยติดคุกมาก่อนลุงเสียมจำได้หรือไงอะโหลุงออกมาตั้งนานแล้วลุงจำไม่ได้แล้วลูกถ้าลุงเสียมจำไม่ได้จริงๆอะนะลุงเสียมเราไปถามลุงคนนั้นสิลุงแขกยามนะอ๋อไอ้คนนู้นน่ะเหรอจ้าเดี๋ยวลุงไปถามก่อนนะลูกจ้ารอลุงอยู่นี่ก่อนลูกจ้าสวัสดีครับท่านแขกยามมึงเรียกใครแขกยามเรียกท่านนะครับใครบอกก็มึงว่ากูเป็นแขกยามหลานเป็นคนบอกครับไปพาหลานมึงมาหากูที่ไปครับท่านแขกยามยังจะมาย้ำอีกหายนึกว่ากูมานั่งขายมุ้งอยู่แล้วมั้งอุษาจ้าเขาบอกเขาอยากคุยกับเองลูกอยากคุยกับอุษาเหรอถ้างั้นลุงเสียมรอตรงนี้ก่อนนะเออไปเดี๋ยวลุงรอตรงนี้ลูกสวัสดีจ้าลุงแขกยามอ๋อมาแล้วเรื่องอีต้นความคิดจ้าทำไมตัวหนังสือเขียนว่าตัวเบลเลอร์ทีนอกกูมองไม่เห็นเรื่องอะไรอีตาแตกเห็นจ้าแต่อ่านหนังสือไม่ออกทำไมอ่านไม่ออกก็ไม่ได้เรียนหนังสือเซโตจนป่านนี้ไม่เรียนหนังสือศึกษาผู้ใหญ่เขาก็มีสอนทำไมไม่เรียนปล่อยตัวให้โง่อย่างเงี้ยประเทศชาติจะร่มจมเพราะคนโง่ๆพวกมึงเนี่ยแล้วเขาเขียนว่าอะไรอ่ะไม่รู้กูกับหวานเขาเขียนไม่ทิ้งว้ายแน่ติดหายว่ากูเป็นคาราบาวเขาเขียนว่าอะไรกูวานก็เขียนว่าผู้คุมผู้คุมผู้คุมกำเนิดนั่นเหรออิบอายผู้คุมนักโทษผู้กำเนิดผู้คุมนักโทษกูไม่ไปยุ่งเรื่องครอบครัวมึงอะใจหายหมดเลยนึกผู้คุมกำเนิดซะอีกน้องมาไหมเนี่ยมีเยี่ยมนักโทษจ้าวันนี้ว่าอะไรไม่รู้ไงไม่รู้วันนี้เยี่ยมไม่ได้วันหยุดราชการวันนี้เยี่ยมไม่ได้วันหยุดราชการวันนี้วันอะไรอะวันจันทร์วันจันทร์เฮ้ยลุงทำไมจะบ้าหรือไงเล่าวันจันทร์ที่ไหนหยุดราชการกันล่ะเขาจะหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแหละวันเสาร์อาทิตย์วันของเขาแต่วันจันทร์วันของกูจะหยุดกูมีสิทธิ์เอ้าลุ
ันหน้ามาเยี่ยมใหม่อย่ามาเล่าเดี๋ยวนะนะลุงนะไม่เล่าหรือรำคาญซะแล้วมายืนร้องงี้มันเป็นวันหยุดของกูมึงจะเยี่ยมจ้ามึงก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชากูมั่งโอ้ยค่าอะไรกันค่าน้ำร้อนน้ำชานะคะก็ค่าเยี่ยมนะดิค่าเยี่ยมกูจะคิดเป็นนาทีนาทีละบาทแล้วมึงจะเยี่ยมกี่นาทีงั้นหนูขอเยี่ยม5นาทีจ้า5นาทีถ้ารวมก็5บาทจ้ามึงจะเยี่ยมไหมเยี่ยมจ้าเยี่ยมนะจ้าบอกชื่อมาก่อนชื่ออะไรอุสาจ้านี่พูดช้าช้าชัดๆอุสาอุสาใช่ไหมจ้าแล้วอุสานี่มันมีตัวอะไรบ้างวะก็หลวงพ่อคมมากเคยเรียนหนังสือมาก่อนหลวงพ่อคมเขียนไม่ได้หรือไงอ่ะก็ชื่อของมึงอะมึงก็บอกกูมาแต่กูจะได้เขียนเขียนหนังสือไม่เป็นมันไม่เกี่ยวใช่ไหมจะไม่รู้ไงใช่มึงใช่ตัวอะไรมึงเดี๋ยวกูมาเยี่ยมมึงเลยเยี่ยมจะเยี่ยมก็ชื่ออะไรมึงก็มีตัวอะไรก็บอกกูมาดิที่กูเรียนนี่กูไปเขียนชื่อกูเองไม่ได้เขียนชื่อชาวบ้านหายชื่อกูจะสะกดครึ่งวันบ้าไงโรงเรียนไหนสอนเขียนแต่ชื่อตัวเองอะเธอไปแล้วมีตัวอะไรก็บอกกูมาดิสระแอเท่านี้บอกมาไม่ได้และสระแอนี่มันมีกี่ตัววะ2ตัว2ตัวไงจ้าแล้วหัวเข้าหรือหัวออกหัวเข้าหัวหนึ่งหัวออกหัวหนึ่งโอ้โหหันตูดชนกันเลยไงอ้าวสระแอได้12อ่ะชบก้นสระแอแล้วก็อะไรขอไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่แล้วไข่ผู้คุ้มมึงไอ้มึงมาวุ่นวายแล้วกูเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูถามมึงว่าไข่เป็ดหรือไข่ไก่แล้วมึงวุ่นวายแล้วกูที่หนูพูดนะหนูหมายความว่าบ้านหลวงพ่อคุ้มมาเลี้ยงเป็ดหรือเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไข่เป็ดของผู้คุมเมื่อตะกี้ไม่มีไข่เป็ดของผู้คุมมีแต่ไข่ผู้คุมล้วนๆตายนั่งเย็นล้าแวบเลยฉันเลี้ยงไว้เลยล้าสิท่าล้าเดียวแต่อากาศเปลี่ยนขอไข่แล้วก็อะไรงองงูงองงูแล้วก็อะไรไม่เอกไม่เอกนี่ใส่ตรงไหนเนี่ยวางไข่นั่นแหละตายทุ่งทั้งทุ่งไม่เอาไปไว้หายเอาไว้หรือวางไข่อ้าวก็ถ้าไม่ไว้ตรงนั้นจะเข้ากันได้ยังไงล่ะแล้วทำไมเอาไว้วางไข่เข้าพอดีเลยไงก็ใช่สิโอ้แล้วไม่เอกมึงไม่ไปคำขอไข่แย่เลยหรือเหรอทั้งนึกเกียรติชื่อมึงแต่แล้วนั้นเนี่ยไม่เอกยาวไม่เอกสั้นเราของหลวงพ่อคุ้มมันสั้นหรือยาวเราเอาอีกแล้วโอ้โหมึงมาวุ่นวายอะไรก็กูนักหนาวเนี่ยหลวงพ่อคุ้มว่าแหนโวยวายแล้วนักหนาที่หนูพูดนะหนูหมายความว่าหลวงพ่อคุ้มอ่ะเขียนหนังสือสั้นหรือเขียนยาวอ๋อเอาเป็นว่าโมไข่ปิมปิมก็แล้วกันโมปิมปิมเองมึงไม่ต้องเจ้าโมหน่อยปิมปิมของเด็กนั่งโมด้วยขอแอแขแข็งงอแข็งแข็งไม่เอกอุสาเออถูกถูกกันหนูก็เยี่ยมแล้วใช่ไหมเอาตังค่าเยี่ยมมาก่อน5บาทตังไม่มียกอ้าวถ้าไม่มีตังมึงก็เยี่ยมไม่ได้กลับไปเอาตังมาก่อนบ้านหนูอยู่ไกลไกลก็ไม่เป็นไรละคุกไม่หนีไปไหนละงั้นเอางี้หนูขอยืมเงินลูกคุ้มก่อนนะมึงจะบ้าหรือไงวะน่ะมีผู้คุ้มที่ไหนจะนั่งเก็บเงินไว้ยานนะโทรก็ยืมเยี่ยมไม่เอาไม่มาหาที่อื่นโอ้แล้วผู้คุมอย่าดูสิดูแล้วมีรอเลยนี่คุณไม่ใช่คนบ้าย้อนเนี่ยหนูไม่ได้ย้อนเลยมึงย้อนให้ตายกูก็ไม่ให้ไม่หรอกครับพูดมาจากใจจริงเลยนะแล้วผู้คุมมารู้ตัวไหมว่าแล้วผู้คุมมาหน้าตาหล่อเหมือนพระเอกหนังบางคนเลยฉัตรชัยอ่ะพระเอกในเรื่องรักแผงฤทธิ์น่ะรู้จักมาแล้วน่าเหมือนเปียบเลยรักลำคาญซะแล้วควักแล้วควักอะไรล่ะก็ควักเงินหนูยืมมาสิโอ้มึงจะบ้าหรือเปล่าตูดกูคันตะก่อนมาเยี่ยวมีเวลากำลังนั่งพักผ่อนมาแล้วไม่เตรียมมาหมาค้างหน้าไม่ยั้งไงเล่จังเลยเออมี10บาทงั้นหนูยืมหมดเลยนะเอาไปหมดเลยไงจ้าเอาใครเยี่ยมให้กู5บาทอ่ะใครเยี่ยม5บาทเข้าไปเยี่ยมได้เอ้าจะหนูเข้าไปได้ยังไงล่ะทำไมกันก็ลุงผู้คุมยี่ทอนเงินหนูเลยอ่ะต้องทอนเงินหนูก่อนสิ5บาทน่ะจะโกงหนูหรือไงกระตังเนี่ยกูต้องทอนให้มึง5บาทไงอ้าวก็ใช่สิเห็นเราเป็นเด็กจะโกงเรากูไม่มีตังปีกไม่มีตังปีกเหรอถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรหนูให้ตัวไว้ก่อนวันหลังค่อยมาเอาก็ได้เดี๋ยวหนูเป็นอันว่าตอนนี้นี่กูเป็นหนี้มึงใช่ไหมได้5บาทเนี่ยก็ใช่อ่ะสิเออวันหลังมึงมาเอานะจ้ากูไม่มีกระตังปีกจ้าวันหลังหนูมาเอานะเออแค่5บาทวันหลังมาวันหลังมันมาเอาตังทอน5บาทตอนมันมาเยี่ยมมันไม่มีเงินเยี่ยมมาเค้ายืมเงินเราไป10บาทแต่ตอนนี้กลับไปเป็นหนี้มัน5บาทเอาล่ะฉันไปเป็นหนี้มันได้ยังไงวะนะเอออีหนูอีหนูเดี๋ยวมึงกลับมานี่ดิไม่อ่ะกูถ้าจะปวดหัวเรื่องเงินตะแลนเนี่ยปวดหัวเรื่องอะไรอีกอ่ะก็มันเงินของกูนั่นเนี่ย10บาทแล้วกูจะแบบนี้ยังไง5บาทก็จริงเงินลุงก็จริงนะแต่หนูยืมมาแล้วก็ต้องเป็นเงินหนูสิยืม5บาทไม่มีก็ยืมหมด10บาทเป็นเงินมึงไปใช่เอาค่าเยี่ยมให้กู5บาทอ่ะค่าเยี่ยม5บาทเอ้ยมันก็ถูกกันเนี่ยจะถูกได้ยังไงล่ะก็ต้องทอนหนูก่อนสิ5บาทอ่ะยังไม่ทอนเลยกูไม่มีตังค์ปีกไม่มีตังค์ปีกก็ให้ติดไว้ก่อนเวลาค่อยมาเอาอ่ะตกลง
เป็นอันว่ากูเป็นหนี้มึงไว้5บาทกันแล้วกันจ้าเออไปไปไปไอ้หาไม่น่ามีเงินให้ปวดหัวเลยกูอย่าลืมนะเออกูไม่โกงไปฮะวันหลังมาเอาด้วยไปเลยไปเลยไปแล้วอีเด็กหน้าโง่ไปแล้วมาให้เราเป็นหนี้ไว้5บาทโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเสือกบอกวันหลังจะมาทวงเอาแล้วถ้าเกิดมันมาเอาวันหลังไม่ใช่เวรของเราเราก็ต้องได้ฟรีๆ5บาทโอ้โหทำไมฉลาดอย่างนี้ไรชาร์ปฉลาดผิดมนุษย์ทำไมที่นี่นักท่องเยอะไปหมดเลยแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกซะด้วยทูสามหาพ่อทูสาจะรู้ได้ยังไงว่าผู้สั่งคนไหนแต่ดูสิแต่ละคนนะดูท่าทางไม่เคยมีความสุขใช่สินักท่องทุกคนต้องถูกกักกันอิสระพ่อจะมีความสุขยังไงคงจะมีแต่ความทุกข์ทรมานแล้วพ่อสอนล่ะพ่อสอนก็เป็นนักท่องอยู่ที่นี่พ่อสอนจะมีความทุกข์ขนาดไหนสอนจะเจอพ่อได้ยังไงล่ะเนี่ยเราถามลูกคนนี้ก่อนจะดีกว่าเพื่อจะรู้จักพ่อเราบ้างลุงจ๋าลุงอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังนานแล้วนานแล้วที่ไหมถ้านานนะลุงต้องรู้จักพ่อหนูแม่เลยว่าสนนะรู้จักไหมหนูเป็นลูกสาวคนโตของเขาหนูมีชื่อว่าสาลุงรู้ไหมหนูจะมาหาพ่อหนูคิดถึงพ่อหนูอยากกอดพ่ออุตส่าห์พ่อสาอุตส่าห์จริงๆเหรอเนี่ยพ่อสาพ่อสาพ่อสาตำรวจตำรวจเร็วๆเข้าตำรวจเร็วๆเข้านักโทษบีบคอใหญ่แล้วตำรวจมาช่วยกันหน่อยบีบคอใหญ่ละผมมึงรักกันเองไงตายใจหายหมดกูนึกว่ามาฆ่ากันตายในคุกเขาแล้วรำคาญซะแล้วตลอดระยะเวลาที่ผู้อยู่ในสถานที่แห่งนี้พ่อกราบพระพ่อสวดมนต์พ่อขอพรกับสิ่งต่างสิ่งก่อนที่ชีวิตของพ่อจะล่วงลับดับหายไปจากโลกนี้ขอให้พ่อได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งหนึ่งขอให้พ่อได้กอดลูกอีกครั้งหนึ่งให้อ้อมอกของพ่อมีรอยจารึกครั้งสุดท้ายแล้วสิ่งที่พ่ออธิษฐานมันก็เป็นจริงพ่อได้เจอหน้าลูกพ่อแล้วพ่อได้เจอหน้าลูกพ่อแล้วมึงจะร้องทำไมนั่งหนาวอ่ะเนอะกูพูดภาษาคนที่มึงไม่รู้เรื่องไงกูบอกวันหลังมาเอากูไม่มีกระตังปีกหายร้องไห้กลัวจะไม่ได้ตังทนโอ้โหลำคาญว่ากูอุตส่าห์เยี่ยมพ่อไม่มีน้องเอ็งมาด้วยน้องเอ็งมันตายใช่ไหมมันไม่มีพ่อหาเลี้ยงมันไม่มีแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำมันตายแล้วใช่ไหมมันตายแล้วใช่ไหมกูบอกว่ากูไม่มีกระตังปีกเงิน5บาทมึงจะทวงไหมกูให้ใจเลยไงโอ้โหลำคาญว่ากูพ่อจ๋าพ่อรู้ไหมพ่อน่ะเข้าใจผิดตอนเนี้ยบุญส่งยังไม่ตายจ้าเขายังไม่ตายบุญส่งจะไม่ตายจ้าแล้วเขาอยู่ที่ไหนอะลูกเขามาด้วยรออยู่นะเรือนจำจ้าเขามาด้วยจ้าแล้วเขารู้เหรอว่าพ่อเป็นนักโทษรู้จ้า
ใครบอกเขาอ่ะคุณสาบอกเขาเองแล้วเขารังเกียจพ่อไหมพ่อรู้ไหมเขาไม่เคยรังเกียจพ่อเลยมีน้ำซ้ำเขายังดีใจด้วยที่เขาจะได้เห็นหน้าพ่อเป็นครั้งแรกพ่อจ๋าพ่อให้คุณสามาหาพ่อนะจ้าไปพาน้องมาหาพ่อนะพ่อรักษาก่อนนะไม่เข้าไปนานจังทำไมรู้ลูกมันสองมันสองพี่เจอพ่อแล้วเจอพ่อแล้วครับพ่ออยู่ข้างในพ่ออยู่ข้างในมันสองไปหาพ่อสิครับเจอแล้วไงลูกเออมันก็ลุงนี่ลุงจำได้แล้วมันเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนกันพวกมึงเนี่ยมาเยี่ยมนักโทษครับแหมนึกจะเข้าก็เข้านึกจะออกก็ออกเดินเข้าออกก็เป็นบ้านจ้ะนะทำไมมึงไม่เห็นหัวผู้คุ้มไงผมไม่เห็นเงาหัวผู้คุ้มครับสงสัยเงาหัวกูตะหนีตัวไปลอกกาแฟเขาแล้วล่ะล่าอะไรในถุงเนี่ยอ๋อมะม่วงครับมึงจะไปไหนเยี่ยมนักโทษครับมึงใส่ยาพิษมันหรือเปล่าไม่ได้ใส่นะครับกูไม่เชื่อมนี่เอาไปเอาไปนี่แหมสะบัดสะโบกมึงกลัวกูกินไงกูผู้คุ้มเนี่ยกูมีเงินเดือนหิวกูซื้อกินได้กูทำตามหน้าที่เกิดมึงใส่ยาพิษไปเนี่ยโทษกินไปแล้วตายกูผิดไหมครับทุเลศกูไม่คนละกะกูมีเงินเดือนเงินเดือนกูไม่ใช่บาทต้องบาทเท่าไหร่ครับเงินเดือนเป็นร้อยอะไรเนี่ยมะม่วงครับมะม่วงเออมะม่วงบ้านมึงปอกเปลือกเขาก็เหมือนมะละกอบ้านกูจังมึงใส่ยาพิษมาเปล่าไม่ได้ใส่แล้วครับสงสัยจะเริ่มบูดแล้วนะฟองขึ้นแล้วเขาทาดีเมื่อกันมันน่ะครับมึงซื้อมาจากไหนวะเนี่ยโอ้หน้าเรือนจำนะครับหน้าเรือนจำเนี่ยเหรอครับเอาเขามึงไปเดี๋ยวเงินเดือนกูออกกูไปซื้อกูกินมาครับเยี่ยมได้แล้วใช่ไหมครับ5นาทีครับ1นาที2นาที3นาที4นาทีโอ้โหไม่ไหวจังแล้วนาฬิกากูวิ่งเอาไม่ค่อยเดินนะเดี๋ยวหยุดพักเข็มสักแป๊บเข้าไปเลยลูกคุยเรื่องอื่นไปพักอันนั้นยังไม่ลืมตังค์ทอนยังค้างเฮ้ยอีกโอ้โหรำคาญกว่ากูอยู่สาบอกว่าพ่อของบุญส่งอยู่ในนี้และในสถานที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายบุญส่งจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือพ่อผมถามมึงคนนี้ดีกว่าลุงครับผมไหว้ลุงด้วยครับลุงอยู่ที่นี่นานหรือยังครับถ้าลุงอยู่ที่นี่นานแล้วลุงรู้จักพ่อของผมพ่อของผมมีชื่อพ่อสนผมมีชื่อบุญสงผมเดินทางมาครั้งนี้ผมมีเรื่องจะมาฟ้องพ่อตอนที่ผมอยู่บ้านนอกผมดูเขารังแกคนที่รังแกผมมันชื่อกำนันชิงครับมันโกงถนนที่ไร่ที่นาผมไปมันยังไม่พอมันยังเอามีดฟันหน้าผมและที่สำคัญมันบอกกับผมว่าถ้าผมอยากแก้แค้นให้ข้าวข่าวมาฟ้องพ่อที่นี่อะครับรู้จักผมหรือเปล่าครับผมได้พ่อผมไปแก้แค้นให้ผมตำรวจนักโทษโดนตบสลบแล้วตำรวจโดนอย่างไอ้หัวทิ่มเลยเสียใจเองไงมึงตายตายตายก่อนมึงจะพ้นโทษกูบ้าหายเสียประสาทไปครึ่งหัวแล้วผมก็รังแกที่พึ่งสุดท้ายคือพ่อบากหน้ามาหาพ่อแกให้พ่อไปแก้แค้นแกให้พ่อไปช่วยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าพ่อเขาเองยังไม่มีปัญญาที่จะช่วยตัวเองเลยฝากนะลูกผู้ชายที่เอ็งบังหน้ามาขอความช่วยเหลือเขานั่งอยู่ตรงหน้านี่แล้วลูกพ่อนี่ไงพ่อไอ้สนพ่อไอ้สนคือพ่อของเอ็งพ่อ5นาทีคุณตั้งมาคุณตั้ง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 ค
มาลูกทอกร้ายพ่อก็ต้องไปช่วยลูกตัดใจแหกคุกคุมขังไอ้ชิกมึงจะแกลูกมึงจะไปมึงทำร้ายกูใจร้ายกูกูไม่เคยโกรธมึงว่าเมียไปจากกูกูก็ไม่เคืองมึงแต่ทำไมมึงต้องมาละแกลูกกูด้วยถ้ามึงเกลียดมันนักนะมึงก็ฆ่ามันซะฆ่ามันซะฆ่ามันเลยฆ่ามันได้ฆ่ามันฆ่ามันมึงว่าอะไรมึงไรสนกูบอกคุณไม่ได้สนวันหนึ่งหรือว่าสองวันหนึ่งหรือว่าสองนั่นท่านนี่ตำรวจใช่ไหมครับเออแค่นี้นะอ้าวแล้วจะวอไปหาพ่อเหรอมึงทำไมไรสนผมทำไมข้าขอร้องมึงคุณปล่อยปล่อยข้าเป็นอิสระข้าให้สัญญาถ้าไอ้สนเป็นอิสระไอ้สนจะกลับไปฆ่าชิงถ้าไอ้ชิงตายแล้วเขายินดีจะกลับมาเป็นนักโทษผู้คุมอีกครั้งหนึ่งไปข้าแท้ไอ้สนไม่มีผู้คุมที่ไหนปลดปล่อยนักโทษมาทำความผิดแล้วกลับมาติดคุกมึงทำงานไปเดี๋ยวก็พ้นโทษถ้าผู้คุมไม่ปล่อยเขาจะแหกคุกนะโอ้จะวิ่งไอ้สนไอ้สนมึงคิดจะแหกคุกเหรอกูผู้คุมกูจะปล่อยมึงแหกคุกได้ยังไงถ้ามึงจะแหกคุกมึงรอแป๊บเดี๋ยวกูไปแจ้งความก่อนผู้คุมมาลูกโชคร้ายก็ต้องไปช่วยลูกตัดใจแหกคุกคุมขังเพื่อแหกคุกช่วยลูกสักครั้งไอ้สนจะแหกคุกเอาช่วยลูกหนึ่งครั้งถึงลูกชีพจะพังเหลือพลายเอ้าไอ้สนเริ่มตกลงแหกกรงเหล็กท้อสีไม่เล็กมันก็ไม่แหลกมาดูไอ้สนรวมแรงแล้วแข่งใจแหวกเพราะเมื่อก่อนเคยแหกออกไวนี่จะแหกกรงขังช่วยลูกข้าไม่ได้แหกวางหาบ้านใครไจับที่กระลบหลักจับตามองดีๆนะครับอย่ากระพริบตาถ้ากระพริบตาจะไม่เห็นภาพอะไรดีๆภาพอะไรมันๆที่ประทับใจพระคุณท่านดูมาดของเขาครับมาดของพงพัดกับนาตยาในไฟลักอสูรไม่เอาฉันจะเป็นไอ้ทอมกับนางแตงสาในดงดอกเหมยHehehehe